ถ่ายทำได้มาอยู่ที่สวนคิวการ์เด้นของคนอังกฤษสวยงามมากอันนี้คือรัฐบาลทำโดมไว้ปกป้องอากาศหนาวแต่เป็นดอกไม้เขตเมืองร้อนแถบเอเชียบ้านเราเพราะว่าถ้าทุบโดมออกแล้วต้นไม้พวกนี้จะตายหมดฝรั่งก็จะชอบเข้ามาหนีหนาวเข้ามาดูพฤกษานานาพันธุ์ของเขตเอเชียส่วนบ้านเราก็คุณจะเห็นเป็นดอกกุหลาบดอกไม้นานาพันธุ์เยอะแยะชาวนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะมากมาเดินชมดอกไม้นานาพันธุ์เยอะมากในนี้คุณจะเห็นโดมด้วยโดมอยู่รอบทิศทางเป็นกระจกอยู่รอบทิศทางเพื่อป้องกันอากาศหนาวเข้ามาก็จะทำให้ต้นไม้เนี้ยร่วงตายหมดอะไรนี้ครับก็เป็นแชร์ความรู้สึกของทุกคนทางบ้านได้รับชมผ่านทางวิดีโอ YouTube นี้นะครับชื่อว่าคิวการ์เด้นอยู่นอกเมืองลอนดอนนิดหนึ่งครับก็เดินทางมาไม่กี่นาทีจากรถไฟฟ้าขอบคุณมากครับขอมีความสุขในการรับชมครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ